ทธศาสนาอยู่การนับจำเดิมแต่ปรินิพพานองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมันได้ล่วงแล้ว 2,565 พระชนมพรรษาปัจจุบันในสมัยสิงหาคมมาสุรชินที่15วันนี้เป็นวาระแห่งวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน9ปีขานถือเป็นปัจจุบันการนับจำเดิมแต่ปรินิพพานองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีในอันพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศและเช่นนี้ต่อจากนี้ไปนั้นเพื่อความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัทสดับรับฟังพระธรรมมรดพจนคาถาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานาชีวิตังกิจฉังธรรมสวรรังกิจโฉพุทธานะมุปาโทติธรรมโมสกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้จะปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้นดีเช่นกล่าวถวายความเคารพทางเสียงไปยังพระเทรานุเทระที่เคารพอย่างสูงยิ่งทุกโลกทุกนามขอความผาสุกความร่มเย็นในศีลในธรรมในบุญในกุศลจงมาเกิดมีแก่แม่ชีแม่เขาในคมจารีในคมจารีนี้ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายผ่านนักเฉดหลายกองกันจิ้มเพียงเลยแย่งกันโอส้มกันขืนเอาวันนี้เรามาร่วมกันทำสมาธิเป็นลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ได้เล่นหลายอย่างมีเวลาประมาณ30นาทีในการแสดงพระธรรมเทศนาได้ประโยชน์จากการมาบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางฝ่ามือให้ได้บุญสุอย่างดีบุญฟังเข้าทางหูหูฟังแจ้งทั้งใจคิดทำยำแหลกแล้วทางแขวจดจังกืนโบราณเป็นว่าไว้หูฟังแจ้งทั้งใจคิดทำยำแหลกแล้วทางแขวจดจังกืนฟังให้ไม่ได้เป็นข้อคิดฟังแล้วเก็บไปเป็นข้อคิดกับตัวเองมันเข้าทางหูมันฟังได้คุณค่าจากการฟังแต่ละรูปแสดงธรรมก็จะไม่เหมือนกันนะบางทีบางครั้งแม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกภาพเป็นเลิศทางโน้นทางนี้ดังนั้นการแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันแต่และรูปก็จะไม่เหมือนกันนะคนละแนวทางบางองค์ก็แสดงเรื่องเศร้าๆบางองค์ก็คึกคืนตามอารมณ์นะเมื่อกันนักร้องที่ก็ร้องเพลงนั่นล่ะเพลงซาเพลงเร็วเพลงมวนบ่มวนธรรมดาเฮาก็คือกันแต่ได้ข้อคิดอันไหนที่เป็นสาระก็เก็บไปเป็นข้อคิดที่เป็นอสาระไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าเก็บไปเป็นข้อคิดเฮาบ่กันมาเฮ็ดหน้าบุญเด้นี่เฮ็ดหน้าบุญบุญหน้าบ้านบุญในบ้านบุญนอกบ้านบุญหน้าบ้านคืออีหยังใส่บาตรย่ำหมู่เฒ่านั่นคือบุญหน้าบ้านเวลาย่ำหมู่เฒ่าพระย่างกายเฮือนก็ใส่บาตรออกมาใส่บาตรอย่าเป็นคนหูหนาตาบอดซื้อมือนี่อยู่คนหูหนาตาบอดอาตมาซ่อมเบิ่งยกคนหูหนาตาบอดบางเทื่อบางครั้งย่างกายเฮือนย่างไปนี่บ้านไปบิณฑบาตไม่ออกบางคนหันหลังให้พระกวดแข้งหัวยกแขกแขกแขกพระก็อ้ำแขกแขกแขกบัวแนมเบิ่งพระกวดแข้งหัวไซนั่นตามันบอดหูมันหนาจังสัญญาเมื่อสามารถต้องเอาบุญหนาบันก็คือใส่บาตรใส่บาตรกับกันตั้งใจใส่ได้อธิษฐานก่อนใส่เด้อย่ำใส่บาตรสนังลงอธิษฐานก่อนเขามันบ่คือกันเด้อธิษฐานอย่าสิไปตัวพระบางคนนี่ใส่บาตรย่ำมือเศร้ากับตัวพระก็มียาวบ่มีเป็นหยังเข่ากำก็เข่าขาวมันบ่คือกันบางคนยกเข่ากำขึ้นเว้าเลยตัวพระข้าวข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวเพิ่นว่า
อาตมาเขากำมาดั้มสีใต้อาตมาบ่ได้ข่าวเด่นนั่นจังซั่นมันต้องว่าให้มันถือซุ่มเข่าเขาเข่ากำต่างคนต่างว่าเข่าเขายกขึ้นก็เว้าเลยจำไว้เด้อก่อนใส่บาตรนั่งล่องยกขึ้นแล้วก็เว้าข้าวข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นใส่หัวตรงต่อพันนิพันธ์นั่นซุ่มเข่าเขาเข่ากำยศิปิวานน้ำเขาเข่ากำว่าจังไหนยกขึ้นก็เว้าเลยข้าวข้าพเจ้าดำเหมือนถ่านยกขึ้นเหนือกระบาลตรงต่อพันนิพานคือกันนั่นซุ่มเข่ากำมันต้องคล้องไผของมันใส่บาตรแง่มาเศร้าบางทีบักไม่ออกเป็นนางใส่บาตรโดยเฉพาะผู้เฒ่านางใส่บาตรเล่าสินนางอยู่ก็ผืนดินได้เลาะหนาเงื่อนแล้วเอาตังเน่น้อยมานั่งอาตมาบินตะบะห่อปั๊บย่ายลูกปั๊บมือปัดดาบปั๊บโจกเข่าเสียบาตรผ้าปั๊บอาตมาว่ากินเข่าดาบเจ้าอีแล้วมือได้กับมือนั่นลูกขึ้นปั๊บต้องปัดดาบก่อนบ่ย่ำลูกจะมาใส่บาตรพระเฮ็ดจังสั่นเด้อใส่บาตรย่ำมาสบุญหน้าบ้านบุญในบ้านหลังจากใส่บาตรเอาบุญในบ้านก็คือไผพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นคือบุญในบ้านเอาบุญกับผู้เฒ่าให้มันได้จึงมาทำบุญนอกบ้านนี่เฮากำลังประกันมาทำบุญนอกบ้านนี่ล่ะมาทางไก่ให้มันได้ไดเอากายกับใจมาทำบุญนอกบ้านเฒ่าสองเฒ่าเฮ็ดหน้ากลางโคกปีบ่โศกได้3ปีบ่งามได้4ปีบ่ได้ดีดีค้างเล่าให้แอนกลางจำให้ดีๆเด้อมื้อนวันที่16จำให้แม่นๆ นะปีบ่โศกได้3ปีบ่งามได้4ปีบ่ได้ดีดีค้างเล่าให้แอนกลางได้3ได้4คันเราแองกลางได้8ก็คือโลกก็ทำ8นั่น3โตเต็มๆเลย3 4 8 8 4 3โตเต็งลางบนซื้อให้หมดเลยขายเฮือนขายสวนขายให้ซื้อให้หมดเลยถือกับบ่ถือกับเตรียมโตใต้บ่อยู่วัดพี่ละปีบ่โศกได้3ได้ยังได้3ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมาได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบพระพุทธอย่าสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าถือใบลานกราบพระสงฆ์อย่าถือพระลูกพระหลานย่ามกราบปู่เจ้าอย่ากราบเพิ่นเอาทองคำเบิ่งเน้นเขาสร้างพระมามีความหมายบางคนเนี่ยย่ามกราบพระกราบเอาทองคำกราบปั๊บคิดปั๊บถือเลขเน็ดได้ให้ผู้ขารวยเน็ดได้นั่นซุ่มกราบพระเอาทองคำบุญบ่มีจ้างกับบ่ได้ดอกบุญมีมันจึงคืองามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าชงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามบุญลงคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์ยามมาส้นละชี้น้ำไหลมาท่วมทงหมดบ่มีบนสนปลากั่งเกยหัวยามมาส้นละชี้น้ำเดือน3เขินขาดหมดกระจอกกระจอหยอกเล่นหัวหล่อใส่หมูป่าน้ำมาป่ากินหมดน้ำลดหมดก็กินป่าชั้นใดก็ชั้นนั้นเฮาก็คือกันนั่นล่ะบุญมีมันจังใดย่ำบุญมามันก็คือจังสั้นต้องสร้างก่อนอยากได้ต้องสร้างเอาอย่าไปกราบเพิ่นเอาทองคำกราบเอาปัญญากราบเพิ่นเขาสร้างพระมามีความหมาย1หัวแหลม2ตาแน่มต่ำ3หูย่านนั่นเบิ่งเล่นบ่หัวแหลมนั่นคือปัญญาของพระพุทธเจ้ากราบเพิ่นเอาปัญญากราบเพิ่นอยากได้ต้องสร้างเอาอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอมัวเตะขอดีแต่รอไม่ดีเลยจังสันอยากได้คุณงามความดีก็ต้องสั่งเอาได้บุญก็ต้องสั่งเอาแม้แต่การมาเกิดเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบการเกิดเป็นคนเต่าตาบอดในมหาสมุทรร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อเอาหัวมันสุบบ่วงบ่วงสำเร็จลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรร้อยปีเต่าจะโผล่หัวขึ้นมาสุบบ่วงให้ได้ยากบ่เต่าตาบอดแล้วบวงสิโพขึ้นอยู่หม่องใดมาสิหาบวงพ่อบ่นั่นถือว่ายากแล้วการเกิดเป็นคนยากกันได้ซ้ําไปนี่คือบุญของเราท่านทั้งหลายได้เป็นคนย้อนบุญเก่ามีวาสนาเป็นทุนจังซั่นหัวแหลมนั่นคือคิดหน้าให้มันได้เบิ่งพระพุทธเจ้าละสร้างเพิ่นมาหัวแหลมนั่นคือปัญญาในการดูการทําตาแน่มต่ําพระพุทธเจ้าจะมอง45องศาเป็นการบ่งบอกว่าเล่าเบิ่งเจ้าของบ่เบิ่งคนอื่นเฮาก็คือกันเบิ่งเจ้าของอย่าเบิ่งคนอื่นว่าเขาโง่เฮาฉลาดซำใดว่าเขาบ่ดีเฮาดีซำใดมันต้องมองตาต่ำๆบางคนบ่เบิ่งเจ้าของจักเถื่อคนอื่นนี่เบิ่งดีแท้ๆ
นั่งอยู่ใต้ตารางเฮือนจักหาคนมีคนผ่านทางมาเว้าพื้นเขาบออย่างบ่ถือตากูกูสร้างอย่างบ่ถือตากูสร้างแต่ถือตากูสร้างสรรค์ไอ้เจ้าของถือตาเขาบ่ละบานเด่นบ่นี่มั่งเสียคือกันบางเตียนแนมเบิ่งบ่ถือตากันนั่นมันแนมต่ำๆเบิ่งผัวเบิ่งเมียเบิ่งพี่เบิ่งน้องเจ้าของจังเบิ่งคนอื่นนั่นคือตามองต่ำหูยานพระพุทธเจ้าหูย่านเกือบหอดบานั่นคือความหนักแน่นเฮาก็คือกันทำไมผู้หญิงต้องจ่อหูเพราะอะไรผู้หญิงเป็นเพศที่หูเบาพ่อแม่จังจ่อหูโยมเอาตุ่มหูมาใส่ให้มันหนักขึ้นย่ามผู้บ่มาค่อยสิบ่ได้แลนนำเขานั่นบัวล้านเพิ่งจ่อหูให้ลูกสาวเพราะว่าให้มันหนักขึ้นตุ่มหูมาใส่นั่นคือความหนักแน่นมันต้องนัดแน่นไว้ฟังความสมมันเสียเกลือมือลอยหอฟังความซับซ้อนเว้ามันเสียเจ้าผู้ขาแพงผัวเมียเป็นของหักแพงกันอย่าฟังความคนอื่นมันต้องฟังความกันบ่ดีอย่าฟังกันหูจักอภัยให้กันพี่กับน้องก็คือกันข้านตามกันเป็นพี่เป็นน้องกันมันต้องฟังกันอย่าหนักแน่นไว้อย่าสิไปฟังความคนอื่นมันสิเสียกันโบราณเพิ่นจังเปรียบฟังความสมมันเสียเกลือมือลอยหอฟังความซับซ้อนเว้ามันเสียเจ้าผู้ขาแพงนั่นเห็นไหมบุญฟังให้มันเข้าทางหูเอาปัญญาในการฟังนั่นเป็นการบ่งบอกเบิ่งพระพุทธเจ้าให้มันเข้าทางตาได้คุ้นค่านั่นคือได้พระพุทธได้พระธรรมก็คือได้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตบ้านไก่ทาบ่มีน้ำกินมีหมอนดินบ่หูจักใส่เลี้ยงไก่ไก่บ่ขันอยากขึ้นสวรรค์มันต้องแก้สินในวัดแก้สินในวัดบ่แม่นสินเจ้าใดอย่าสิไปแก่ได้แก่เนี่ยพาแล่นคักๆได้นั่นคำว่าแก่สินก็คนโบราณแต่ก่อนบ่ย่ำท่อสินมีผ้าไหมทำมันเหลือบ่พ่อตรงเพิ่นสิไปเอาไปถวายพระหลวงตาอยู่วัดหลวงตาสินมีผู้ขาบ่พ่อตรงถวายให้หลวงตาห่อคัมภีร์เด้อเพิ่นสิเอาไปห่อคัมภีร์ไว้เฮาก็ไปแก่สินอ่านคัมภีร์ได้คุ้นค่าได้หลักการดำเนินชีวิตให้มันได้คุ้นค่าจากกันนั่นเพิ่นจะบอกเห็นบอกกราบพระธรรมอย่ากราบเพียงใบลานกราบพระสงฆ์อย่าถือพระลูกพระหลานเวลากราบพระสงฆ์อย่ากราบเพียงพระลูกพระหลานพระบ่แม่นของไผดอกเป็นของเจ้าบ้านเมื่อสู่คนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในครั้งที่ยังทรงมีชีวิตอยู่นะกับนางอัมพปาลีที่เมืองรัชวีนี่อัมพปาลีเป็นโสเภณีหูจักโสเภณีบ่ล่ะหูจักบ่คืออีหยังโสเภณีไม่ออกบางบ้านบ่ฮู้จักโสเภณีอาตมาไปที่อำเภอผู้เวียงไม่ออกจำศีลบ่ฮู้โสเภณีว่านี่อาตมาเทศน์แล้วก็มานั่งฉันเขาแล้วก็ประกันมาถามอาตมา4 5คนมากราบปั๊บๆมีหยังล่ะแม่ยายคุณอาจารย์อย่าว่าจังซั่นจังสิผู้ข้าถามแน่โสเภณีคืออีหยังล่ะวะอาตมาก็บอกว่ากะลีนั่นล่ะก่อนมันมันจังง่ายมันจังฟังพูดก็คือกะลีนั่นล่ะอัมพปาลเป็นผู้หญิงหากินในครั้งพุทธกาลนางฟังเทศกับพระพุทธเจ้าเรื่องอนุบพิคาถาไปฟังเทศพระเจ้าเรื่องอนุบพิคาถากล่าวถึงท่านกล่าวถึงศีลกล่าวถึงกรรมโทษแห่งกรรมและอานิสงส์การออกจากกรรมหลังจากฟังจบนางคือความศรัทธาจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันข้าวที่บ้านของนางหลังจากพระเจ้านิมนต์รับนิมนต์นางก็เฝ้าขี่รถม้าออกมากษัตริย์ชวีจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ารถมันส้นกันสี่แยกรถมันชนกันต่ำปับกษัตริย์ว่านางอัมพปาลีเธอจะรีบไปไหนไม่ดูตาม้าตาเรือมาชนรถเราได้อย่างไรนางลงจากรถไปขอโทษกษัตริย์หม่อมฉันขอโทษหม่อมฉันเป็นผู้ผิดหม่อมฉันจะรีบกลับบ้านเฝ้าไปใส่พรุ่งนี้พระพุทธเจ้าไปจะไปฉันข้าวที่บ้านหม่อมฉันรีบไปเตรียมสถานที่กษัตริย์ว่านางเราโอ้ผู้หญิงหากินกระทำบุญเป็นคือกันอย่าไปหัวซามมาเลยเพิ่นว่าไปหาพระพุทธเจ้าเลยไปเฝ้าไปถามเราสิไปอยู่บ่ขน่อยนั่นเป็นซ่องโสเภณีสถานที่ไปเที่ยวของผู้ชายนะพระองค์จะไปหรือผู้เจ้าละว่าจังใดมหาบ่อพิษเราเป็นสาธารณบุคคลไม่ใช่ของใครเมื่อนางอัมพปาลีนิมนต์เราก่อนเราก็ไปฉันที่บ้านนางอัมพปาลีถ้ามหาบ่อพิษนิมนต์เราก่อนเราก็จะไปฉันที่ราชวังมหาบ่อพิษนั่นเห็นบ่ให้มันได้คุ้นค่าพี่โบโศกได้สามได้พระพุทธได้พระธรรมได้พระสงฆ์เป็นทีเพิงกราบพระพุทธยาสะดุดท้องคำกราบพระธรรมอย่าถือใบลั่นกราบพระสงฆ์อย่าถือพระลูกพระหลานพี่โบโศกได้สามพี่โบงามได้สี่อะไรได้สี่
ได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะได้ปัญญาให้ได้สี่ข้อศรัทธาก็คือความเชื่อหรือความมั่นใจถ้าทำอะไรด้วยความมั่นใจมันก็คือความสุขนี่ทำมาทำหรือความศรัทธาทำบุญก็คือกันก่อนให้มีศรัทธาในการให้มีความดีดีให้แล้วอย่าเสียดายของบางคนเนี่ยบุญอัฐะบุญแจกเขาบ้านเฮาเนี่ยละบางทือบางบุญแจกเขาสินมีผ่าไม้หอยเต็มสี่ห้าสิบผืนหอดวัดปับผับปับปับอาจารย์สินมีบ่ให้เด้อบูซาคืนเด้อนั่นเสียดายของตู้เย็นก็คือกันเขียนไว้ตู้เย็นราคา 7,500 ถวายวัดหอดวัดพันบูซาคืนบานซื้อ 7,500 ย่ามบูซาบูซา500พระขาดทุน 7,000 เลยๆนั่นเป็นข้อเสียดายของอย่าเสียดายให้แล้วอย่าเสียดายก็ให้มีความศรัทธาศรัทธาประกอบเดียบปัญญาเกิดคือความมั่นใจเนี่ยเฮามาในย้อนหยังมั่นใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนี่คือการมาฝังซับเป็นพุทธศาสนาเรากำลังพากันมาฝังซับเป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหนังสือชุมนุมสมมติฉบับหลวงหน้าที่125ว่าด้วยการฝังซับแล้วว่าจังใดบุคคลผู้ฝังซับเป็นในพุทธศาสนาหลังจากเธอละจากโลกนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์เธอจะมีอานิสงส์จากการฝังซับ5ประการสันทัดงามผิวพรรณงามกระดูกงามถึงพร้อมได้พ่อกระซับและจะเจอพระศรีอริยะเมตไตรได้ย้อนบุญใดนี่สันทัดงามสวดทรงงามอยากได้บ่36 24 36เมื่อสิเอา60 60 60นั่นสวดทรงงามให้ว่าสันทัดงามเป็นตะเบิงเอวเป็นเอวดากเป็นดากคนงามนั่งสาวถ้าเห็นว่าเรายืนค้ำเอวเรางามนั่นคือคนสันทัดงามได้ย้อนบุญกระดูกงามก็คือแขวงามยิ้มอ่อนแขวเหี้ยงกันสำเม็ดข้าวโพดนั่นคือคนกระดูกงามผิวพรรณงามท่าขาวขาวเหมือนหลอดไฟท่าดำดำเหมือนสีนิลนั่นคือคนผิวพรรณงามถึงพร้อมเดี๋ยวพ่อกระซับบ่อึดบ่อยากย้อนบุญนี่ล่ะเกิดมาจะมีความสุขได้มีอยู่ไม่กินกับพระบุญกุศลที่สร้างสะสมไว้แต่พบก่อนศาสตร์ก่อนนั่นคือจึงพร้อมได้พ่อกระซับและจะเจอพระศรีอริยะเมตไตรเห็นบอกเป็นการบอกเข้าได้หูจากจังสันย่ามทำบุญทำด้วยความศรัทธาคือความมั่นใจถ้าทำด้วยความมั่นใจมันสิมีความสุขใดศรัทธาจะมีอยู่สองอย่างศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาญาณวิปยุตถ้าสัมปยุตนั่นคือเชื่อตามหลักพุทธศาสนาเสื่อว่าบาปมีบุญมีกรรมมีเวรมีนั่นคือศรัทธาญาณสัมปยุตถ้าศรัทธาญาณวิปยุตเขาว่าเขาซาว่าเห็นบอกเข้าซากันน้อยก็ซาเรื่องนั่นน้อยก็ซาเรื่องนี้น้อยก็ซาอันนั้นน้อยก็ซาแลหน้าแลหลังบางทีบางครั้งนี่มันที่15อื่นมัน16ธรรมดาขึ้นนี่บางบ้านก็หาของมาเอาเลขเอาหยังหาเอาเลขขี่คันขากให้ร้านไปจับขี่คันขากมาตัวใหญ่ๆจับมาละเอามาใส่กะละมั่งไว้เอากระโปรงงุ้มไว้อย่ามันเต้นนี่แต่งคันหาบูซาขี่คันขากกาพร้อมแล้วเอิ้นขึ้นขากเอิ้นพ่อพญาพ่อพญาเอ้ยลูกหลานยากจนบอกเรียกลูกหลานเนมเอาจับขี่ขันขากปีนท้องขึ้นท่าแปลงท่าจังใดมันก็บ่บอกเรียกไม่ใช่นึงว่าขึ้นบ่เป็นพ่อพญาอย่าแก่บ่เฮ้ยเพิ่นเห็นบ่ซื้อเหล้าให้พ่อพญากินแล้วมัน10บาทแล้วเหล้าขาว10บาทคนกินกันยังเมากินขากกินใต้คอหล่อเลยเห็นบ่หรอนั่นเป็นการบ่งบอกศรัทธามันต้องประกอบด้วยปัญญาเชื่อหลักนั่นคือความมั่นใจศีลก็คือการควบคุมใจถ้าควบคุมใจได้ก็จะมีความสุข3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้ว4ทุ่มก็เศร้าคือบ่จบก็เศร้าละเนาะแบ่งเวลากันพระเทศหลายหลายต้องแบ่งไผแบ่งมันศีลก็คือความมั่นใจศีลก็คือหน้าที่ถ้าต่างคนต่างรู้หน้าที่มันก็มีความสุขเลี้ยงลูกอย่าให้เสียเลี้ยงเมียอย่าให้เหงานั่นผัวมีศีลเลี้ยงลูกอย่าให้เสียเลี้ยงเมียอย่าให้เหงาเป็นแบบอย่างแก่ลูกแก่เต่าเมียมีศีลเดเลี้ยงลูกอย่าให้ชั่วเลี้ยงผัวให้เกิดความภาคภูมิใจเขาเบิ่งผู้หญิงเขาเบิ่งหม่องใดเบิ่งก้นก้นหยังก้นครัวก้นคังก้นช่างก้นหมอผู้ยิ่งดีต้องมีสี่ก้นก้นครัวเฮ็ดหยังเฮ็ดกับข้าวแซ่บเสน่ห์ปลายจวัก
บ่ต้องเอาไก่เอาปูญาตาทวดเฮาย้อนกลับไปประมาณ 5-60 ปีนี่คนแต่ก่อนเอาบ่พี่โยนใส่ขี้เถาเชียออกมาตำใส่เกลือก็ยังแซ่บนั่นก้นคั่วเขาเบิ่งในใส่ผู้หญิงเขาเบิ่งย่ามใดย่ามตำน้ำพริกสิเบิ่งผู้สาวแต่ละบ้านเฮือนคนแต่ก่อนย่างเขาในบ้านเขาสิฟังเสียงตำน้ำพริกลูกสาวเฮือนใดตำน้ำพริกซาซานั่นคนขี้คานปก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 เตรียมโต้ใต้อีนางขี้ข้านขนาดลูกสาวเฮือนเดตำบะพีสองจังว่านั่นผู้หญิงจิตใจโลเลจิตใจไม่มั่นคงปก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 นั่นเห็นบ่ผู้หญิงตำหนักมันต้องตำเดี๋ยวปก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 จนว่าแหลกนั่นเห็นไหมตำหนักพริกชูทีตำฉีทีจนทุ่งสะเทือนนั่นคนดูคนมันสมือบ่มีเสียงตำโคกแล้วเขาใส่ฮิตาชิระบานเอาเสียบกดตรึดแหลกเลยมันเลยฟังบ่ออซ้ำบานเนี่ยคนแต่ก่อนต้องเก่งขัวเก่งข้างเก็บเงินเก่งบ่สวยเก่งสร้างเมียแต่ก่อนต้องเป็นสร้างสร้างเฮ็ดหยังผ่าขม่ากับหมอนเมียต้องเฮ็ดเป็นคุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อแม่นั่นอยู่ใต้ตารางเฮือนคำว่าคุณเมียอยู่หัวก็คือผ่าขม่ากับหมอนเมียต้องเฮ็ดเป็นผ่าขม่าได้ห่มไปทงไปทาย่ามมันแดดนั่นแหละคุณเมียหมอนได้นุนหัวนอนนั่นแหละคุณเมียบ่ลั่นเพิ่นจะเปรียบไว้คุณเมียได้อยู่หัวคุณผัวได้อยู่ก้นคืออีหยังเฮือนสร้างบ้านซองมันเป็นหน้าที่ของผัวต้องหาเงินมาเฮ็ดมาสร้างให้เมียได้นั่งให้ลูกเต้าได้นั่งเขาจังเปรียบคุณผัวได้อยู่ก้นคุณพ่อแม่นั่นอยู่ใต้ตารางเฮือนก็คือสมบัติของพ่อของแม่ให้หน้าตากานั่นคือสมบัติของพ่อของแม่รักษาไว้เนอย่าประกันขายหลายอย่าให้เขาว่าไถ่สื่อเล็กเจกสื่อหน้าไถ่สื่อเล็กก็คือขายหน้ามาสื่อรถขี่แข่งกันนั่นเป็นการบ่งบอกห้าบดีงาจนดอกคนอยู่นี่ก็บดีงาจนคนประเทศไทยไม่ได้ยากจนดอกคนสกลนครก็บดีงาจนคนศรีเกตก็บดีงาจนคนร้อยเอ็ดก็ไม่ได้ยากจนคนกาฬสินธุ์ก็ไม่ได้ยากจนแต่มันเป็นค่านิยมของคนจนแห่งจนแห่งกินหลายแห่งจนแห่งใจใหญ่แห่งจนแห่งเว้ายากนั่นเป็นการบ่งบอกบ่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงเจ้าของมันก็ได้ซ้ำนั่นเราต้องรู้จักวิวัฒนาการตัวเองนั่นเป็นการเห็นบักพร้าวบ่มะพร้าวทำไมเขาลดเอาเป็นลดน้ำศพบ่แม่นลดน้ำให้คนตายสดใสเด้ลักษณะของมะพร้าวจะมีจุดเด่นอยู่4อย่างเขาเรียกว่าผลไม้แห่งเทพวดา1ตกจากที่สูงเธอก็ไม่แตก2ตกลงน้ำเธอก็ไม่จมน้ำ3เกิดจากโคลนตมแต่เป็นไม้มงคล4ไม่มีใครตักน้ำใส่เธอก็มีเองเธอนั่นคือบักพร้าวตกจากที่สูงเธอไม่แตกเพราะเธอมีเปลือกล้วนมาจากต้นตุ่มรับบ่แตกย้อนเรามีเปลือกถ้าเราไม่เปลือกก็คือศีลนี่แหละคือเปลือกของคนถ้าต่างคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองเมียรู้หน้าที่มีศีลมักก็บ่เกิดการแตกแยกเลี้ยงลูกอย่าให้ชั่วเลี้ยงผัวให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นภรรยาเลี้ยงลูกอย่าให้ชั่วเลี้ยงผัวให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นภรรยาคนแต่ก่อนจึงกราบกันได้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะโยมนะภรรยาคนไหนสามารถที่จะกราบสามีได้เทวดาสิปกป้องรักษาไปใส่มาใส่สีแก้วขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงชาติต่อไปจะได้เป็นผู้ชายนั่นอย่าเป็นผู้ไส้กาผัวดูดูเห็นบ่อย่าเป็นผู้ไส้กาผัวดูดูชาติต่อไปเดี๋ยวเป็นผู้ไส้กาเลยอธิษฐานน้ำสาตูเด้อผู้ข่ากาผัวชาติต่อไปให้ผู้ข่าเกิดเป็นผู้ไส้เด้อนั่นเห็นบ่หานกาบ่หรอเฮ้อเฮ้อสีกาอีพออยู่ตัวเปิ่นบ่กูละสีกาลงตาสะตาสะอยู่ซ้ำนั่นไม่ใช่เรื่องเล่นให้ผัวได้ภาคภูมิใจจำไว้ไม่ออกอยู่นี่ก็คือกันได้ขอกิจเวลากลับไปอยู่บ้านย่ามผัวไปกินเหล้าอยู่หม่องใดก็สร้างอย่าสิไปด่าผัวต่อหน้าหมู่เล่าเล่าหลักอายหมู่เล่าให้เกียรติผัวแน่นั่นเลี้ยงลูกอย่าให้ชั่วเลี้ยงผัวให้เกิดความภาคภูมิใจไปพ่อผัวกินเหล้าอยู่ที่ซีแยกไปพ่ออย่าสิไปด่าตอนนั้นอดเอาย่างกับเฮือนจมน้ำทางน้ำหอดเฮือนมึงตายหอดเฮือนมึงตายจมหอดเฮือนมึงตายจมน้ำทางน้ำไอ้บางคนผัวกินหลอกคำแอลหลอกจอกด่าผัวอย่าว่าบ่มีขอโทษเด้อไม่ออกบางคนด่าผัวว่าหมาอย่าว่าบ่มีบักหมาบักนาหมาคือเบิ่งให้มันคักๆไผหานด่าผัวว่าหมาล่องคืนไม่เบิ่ง
เฮาด่าผัวว่าหมาแล้วเฮาแต่งงานกับผู้ใดบ่แม่นแต่งงานกับหมาบ่มันก็เมียหมาก็คักนั่นล่ะด่าเขามันเข้าเจ้าของนั่นคนมีศีลถ้าอยู่มันก็มีความสุขมะพร้าวตกจากที่สูงเธอแม่แตกเพราะเธอมีเปลือกเฮาล่องมีเปลือกเบิ่งผู้หญิงมันต้องเหนียมอายนั่นล่ะคือศีลล่ะเป็นพระมันต้องนิ่งเป็นผู้หญิงมันต้องเหนียมอายผู้นำเสียสละเป็นพระมันต้องนิ่งเป็นผู้หญิงมันต้องเหนียมอายเป็นคนจนมันต้องเจียมคนร่ำรวยมันต้องจุนเจือนั่นคือคนมีศีลล่ะหูจังเหนียมอายเจ้าของบางทีบางกังบ่พอเต้นอย่าเต้นบ่พอลองอย่าลองเพ่งเสมอกับเด็กก่อนมันบ่คือกันคนเด็กก่อนขนาดเพ่งแต่งมาเขาแต่งมีความหมายแต่งเกี่ยวกับคนมีความหมายอาตมายังจำบ่ลืมเป็นได้หน่อยบักษายันลองเพ่งผู้สาวนี้ไปกรุงเทพบักษายันลองเป็นคำค้นหาผู้สาวเป็นการต่อว่ากันเดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดช่อมะม่วงไผ่ล้อลมเหมือนคนล่อลวงเหมือนข้าห่วงหาจำปาฝันใฝ่คิดถึงจำปาหนีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะใภ้นายพันหันไปบางกอกไม่บอกสักคำนั่นเขาแต่งเพ่งคำค้นหากันหอดง่ามเกียวเขาอีจำปากระบอกกับมาจากกรุงเทพผู้บ่าวนอนหน้าตีเขาเดือนง่ายๆคือหอผู้สาวเขาก็ยังคำควรเป็นเพลงออกมาหากันคนเตะก่อนเดือนง่ายๆปั๊บนอนอยู่ทงหน้าอยู่เทียงหน้าเนี่ยเบิ่งอีกเกื้องเดือนง่ายเขาก็ยังหล่องเป็นเพลงคำควรหาผู้สาวมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงชี่รักจ๋าหนุ่มนาลำพึงคิดถึงนงคานบ้านนาเห็นบ่หรอนั่นเตะก่อนไหนสมื่อนี้จะเพลงล่าหมกมักเมียเขามักผัวเขาอย่าบอกผัวเฮาเด้อเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาป๋าผัวซะบ่ป๋าผัวซะบ่เห็นบ่หรอเมื่อคนมันขาดตรงนี้อย่าว่าบ่สําคัญได้จังซั่นเฮาก็คือกันทํามีศีลมันก็มีความสุขละคือความมั่นใจจาคะก็คือการปลดปล่อยใจบางสิ่งมันต้องปล่อยวางแน่มันของมันค่ามันจังมาบ่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นบุญญามหาศาลนี่เป็นการให้ท่านโยมให้ท่านตั้ง30มื้อให้ท่านไผให้ท่านลูกให้ท่านผัวให้เขาอยู่บ้านให้ท่านเวียกท่านงานมาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งคืนนั่นถือว่าการให้ทานแล้วเห็นมั้ยล่ะการที่ท่านทอดให้เป็นเครื่องฝึกฝนให้ผู้คนบ่เคยได้คอยมีใจกว้างการที่ทําบุญสร้างเป็นของควรค่าผู้ฮับพ้อยซื่นซอยพ้นได้ก็แม่นบุญนั่นเป็นการบ่เฮาได้รู้จักนี่คือเป็นการจาคาสละออกสิ่งที่เป็นค่าสึกจากความเป็นค่าสึกมันของมันค่ามันจังมาบ่ได้สมปองสมสีจูงกันเป็นเสียวกันจูงมาวัดย่ามเป็นมันจูงย่างจบปศีพร้อมกันสมปองก็บวชเนเรียนหนังสือแต่ก่อนผู้หญิงสิบ่ได้เข้าเรียนหนังสือต้องเรียนเย็บปักถักร้อยไปบวชเป็นเน้นได้ซื้อสารและทั้งเก่าห่วงเสียวไปก่อกำแพงเอิดเสียวกำแพงอยู่ซำนี่เฮือนอยู่ซำนี่ถนนตัดผ่านกอกระแพงเอิดสีเอ้ยเข้าวัดเด้อมันสีสายไดเด็กหญิงสีห้องมาบ่ไปดอกพินเนนเอ้ยยังหน่อยอยู่ไปเรียนกุเทพได้เป็นมหากับมากกับห่วงเสียวย่านเสียไม่บุญไปโลดหน้าซ่านน่ะไปกอกระแพงหม่องเก่าเอิ่มขามไปสมชีก็เป็นสาวแล้วสีเอ้ยเข้าวัดเด้อมันสีสายไดโอ้ยพี่มหาเอ้ยเป็นสาวแล้วบ่ไปดอกเด้ออายผู้บ่าวจังหน่อยสีก็แต่งงานอันนี้ก็เป็นกลุ่มคือเก่าละเอื้อนบ่องเก่าสีเข้าวัดท่าเมมันสิสายได้โอ้ยพี่มหาเอ้ยฆ่าผัวแล้วไปบ่ได้ดอกเด้อนั่นบางคนนี่ฆ่าผัวมาวัดกับบ่ได้ผัวมันห่วงบัดอาตมานี่โอ้ยห่วงเมียแล้วบางมื้อมาวัด 3:00 นกลับไปอาตมาใส่ล้างจานปั๊บเห็นแต่แล้วเอิ้นใส่เมียเราเสียงดังๆมือมาตั้งแต่ใสมาตั้งแต่เมื่อไปใต้บ่วัดพองบ่อยู่วัดปุ้นเฮ็ดบ่นำเป็นการบ่งบอกห่วงเมียจะหันมากกับมีลูกนี่กับพี่กุมจูงเขาอยู่หม่องกับสีเอ้ยเข้าวัดท่าเมมันสีสายเดโอ้ยพี่มหาเอ้ยฆ่าลูกเด้อเด้อไปบ่ได้เด้อลูกเป็นบ่าวเป็นสาวแต่งงานฆ่าหลานเห็นบ่บางคนเนี่ยฆ่าหลานมาปงเขาเสาออกดอกหัวงอมีลูกน้อยเชี่ยวเลี้ยงตั้งแต่หลานมาปงเขาหลดมอตอไซเสาออกดอกเสาไฟฟ้ามันแจ้งงามกันขึ้นหัวงอมีลูกน้อยเชี่ยวเลี้ยงตั้งแต่ล้านลูกเต่ายุงเทพทรงมาให้ย่ายเลี้ยงได้บัดข้าล้านเลยบัดนี่ก็คือกันย่ายสีข้าล้านบ่ได้ไปวัดซ้ำสุดท้ายย่ายสีตายคอหลอบ่ได้ไปวัดซ้ำ
หลังจากย่ายสีตายเขาไปบอกหลวงตาสมปองหลวงตาย่ายสีตายแล้วเด้อสร้างมั่นละวาดแล้วสวดสามคืนบ่ไปพ่อคืนคืนที่ไปก็คือมือสุดท้ายเอาย่ายสีไปเผาหลวงพ่อชันเพลแล้วได้เวลาบ่ายโมงเคลื่อนศพย่ายสีออกจากเคลื่อนแท่นที่สีขามหาวัดบ่อพุ่นไปผลเลยถ้าไม่ตกบาดเลยจูงเข่าปลาน้ำจูงล่องน้ำโค้งกลับมายืนมาตากแดดไปสามชั่วโมงจังลุกขึ้นคุยกันหยากกันยมจับไม่เว้าพี่น้องนั่นนอนในล้นเสียวคอยจบปศีพร้อมกันย่ามเป็นเนี่ยจูงยากยากตั้งแต่น้อยว่าน้อยใหญ่เป็นสาวอายผู้เบามีผัวฆ่าผัวมีลูกฆ่าลูกมีหลานฆ่าหลานหลังจากย่ายสีแต่อัตมาล่องจูงเขาปลาน้ำไปเราก็บ่ห้องว่าฆ่าน้ำจูงล่องน้ำเราก็บ่ว่าฆ่าน้ำมาตากแดดเราว่าบ่ห้องซ้ำนั่นคือปริศนาธรรมจะให้จูงตอนไหนตอนตายจูงเพียงไปเผาแต่ตอนเป็นได้ตั้งหลายอย่างมือนี่ได้ยังแน่ๆได้เปลี่ยนสังคมได้อบรมจิตสันดานได้ดูสังขารได้ประหารกิเลสได้พกทางวิเศษคือปัญญาได้ตั้งหาอย่างนี่คือสังคมพุทธศาสนาให้มันได้เนี่ยบางคนไหว้พระกับบ่ถือบางคนอาราธนาศีลกับบ่ถือถ้ายกบางบ้านว่ายังบ่ถือไปบอกเล่าเนี่ยมีออกกลับไปบ้านถ้ายกบอกเล่าเนี่ยว่าบ่ถือมันก็แปลบ่ได้อาราธนาศีลหาบ่ถือมันก็แปลบ่ได้มะยังพันเตวีซุ่งวีซุ่งรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานศีล5ประพฤติแย่เป็นข้อนั่นว่าถือมันก็เปได้ว่าบ่ถือมันก็เปบ่ได้มะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะมันผิดบางบ้านมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัตนะทายะว่าบ่ถือมันก็เลยเปบ่ได้นั่นเป็นการบ่งบอกนั่นเฮามาเปลี่ยนสังคมคุยกับพระเป็นหรือยังนิมนต์เด้อขน่อยฉันเข้าละบ่ทรงน้ำละบ่นี่มันมัธยใส่นอกขน่อยนั่นเป็นการต้องหูจักบิณฑบาตย่ามมื้อเช้าบางชีบางก็บ่เคยใส่บาตรจักเทื่อพระย่างกายเฮือนถือจานเข้าย่างนครพระเอิ้นพระว่าจังไดเนาะบานนิมนต์เนขน่อยก็ว่าบ่เป็นแล้วแล้วก็ห้องใส่พระเอานี่พาลักก็ย่างใส่แล้วนี่หันกลับมาเรียกใครยมเรียกตัวนั่นแหละน่ะเห็นบ่น่ะเห็นภาพเป็นโตร้อยบาทมันต้องได้เนี่ยเปลี่ยนสังคมอบรมจิตสันดานอบรมเจ้าของความโกรธความโลภความหลงบางคนตายเพราะความโกรธบางคนตายเพราะความโลภบางคนตายเพราะความหลงอย่าหลงตัวเองเราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนและหลังจากที่เราตายเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนความตายอยู่แค่ปลายจมูกไม่ได้ไกลดอกอย่าหลงเจ้าของใครมีอายุถึง70ปีนั่นบุญมูเจ้าแล้วเพราะอะไร100ปีอายุคนลดลง1ปีปีนี้พ.ศ.2565ถ้าบวกลบคูณหารคนจะมีอายุเหลือประมาณ70ปีตายพอถึงพ.ศ. 4000เนี่ยคนจะมีอายุสั้นลงสั้นเหลือประมาณ20ปีตาย6ปีก็จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไกลแล้วได้นี่กึ่งพุทธกาล13 14ปีก็ยังเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วฟันเห็นมวลบุลูกขาเป็นดอกผลผลาตั้งแต่เหย้ายังหน่อยโกกบ่ท่านฝังแน่นสร้างมาจีจูมดอกหากบ่ท่านยังพื้นสร้างมาปิ่นปงใบข้อนี้ได้คือบุอิสตรีสิเกิดมีตัณหาตั้งแต่เหย้ายังหน่อยพ่อจะซอยไว้ขืนส้มไส้หักควมพ่อจะน้มตุ่มตั้งให้เขาคันกระเนียงใบบ่มีอายภัยแล้วตันหาห่มหอพ่อจะจอรอขืนส้มไส้สวดเสน่ห์ยิงสิไปหาเหรียญน้ำไส้ส้มเบาเห็นผู้ใดกะสีฟ้าทะยานเต้นแล่นน้ำยิงชายด้วย13ปีสิมีลูกณป่าทมแม่น้ำณชี้กวงขาดขืนพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเอาไว้มหาบ่อพิษฟันประกาศนี้จะเกิดขึ้นหลังจากเราตายแล้ว 2,500 กว่าปีก็จะเกิดกุลียุคข้าวยากหมากแพงนี่กุลียุคข้าวยากหมากแพงฝูงหงจะลงหนองนกยูงทองจะเป็นกาเสือเพ่นจะเป็นหมา
พยัคฆาจะลืมภัยลือสีจะหนีถ้ำสายน้ำจะเหือดไปปัตตภีจะลุกเป็นไฟชราไรจะไร้ป่าอัคคีจะไหลแสงพัดพายแรงไม่พัดพาสักกุณีก็จะกลายเป็นสักกุณากุมาราก็จะกลายเป็นกุมารีสักกุณีจะกลายเป็นสักกุณาเด็กน้อยผู้ยิ่งอยากเป็นผู้ชายนั่นสักกุณีก็จะกลายเป็นสักกุณากุมาราก็จะกลายเป็นกุมารีเด็กน้อยผู้ชายอยากเป็นผู้ยิ่งเห็นกระเทยบดแตกอยู่ขอบนั่นคือความเปลี่ยนแปลงสังคมโลกมันเปลี่ยนแปลงไปกูเรียยุคข้าวยากหมากแพงค่อยบวกกินหญ้าหากินน้ำมันเครื่องเขาไปเกิดอยู่เมืองมีเตเมโจโกใบห่มกับบ่มีตกมาสู่มือนี่น้องพี่ผิดใจกันคือเลวันเปลี่ยนไปแปรปิ่นหินลอยน้ำคนเลว30เป็นใหญ่ไฟสิใหม่ปลาใหม่ห้ามหัวให้สวนมันถึงยุคเวลาแล้วนี่คือยุคกามมาคนคลองเมืองพี่น้องบ่ฮักกันคือคนต่างแต่ก่อนส้มแซงเสือสร้างกันบ่หักหอบคือดังคนต่างบ้านเห็นหน้านายสะอางกับทั้งฝนแลฟ้าวิหาอากาศสีบ่หินอาบย่อยหน้าหัวไห่สวนของกินใส่บ่คือลังตั้งแต่เก่าเก็บอยู่ใต้ตารางเราเอาไว้แลกกระบองนั่นคือโลกมันเจอความเพราะเราขาดศีลขาดทุกสิ่งอย่างก็จึงตามมาจังซั่นละมันออกแน่สำลอกห่วงในความโกรธความโลภความหลงสำลอกนึกถึงพระไตรความเป็นจริงของชีวิตอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีความดับสลายในที่สุดโดยขบวนการธรรมชาติและก็ธรรมดาสรรพสิ่งในโลกในเมื่อมีการเกิดมาโดยธรรมชาติการดับหรือการจากกันก็เป็นธรรมดาต้นไม้เอาเมล็ดในการเกิดคนสัตว์เอาการสมสู่เป็นการเกิดมีกระบวนการตัวนั้นขึ้นมากับการดับหรือการจากกันก็เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะหลีกพ้นตรงนี้ไปได้นั่นคือนึกถึงพระไตรมั่นในพุทธคุณคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ที่ตัวเราอย่าได้ก็ต้องสร้างเอานั่นคือเห็นเป็นบอกว่ามั่นในพุทธคุณเข้าได้หูจักมาเปลี่ยนสังคมอบรมจิตสันดานเบิ่งสังขารประหารกิเลสพบทางวิเศษคือปัญญาซีบีคนมันบ่มีหยังดอกหลับตาเบิ่งให้มันคักคักอาจารย์ราวีบอกเราหลับตาเบิ่งให้มันคักคักชีวิตเรามันไม่มีอะไรดอก4คนหาม3คนหาย1คนตาย2คนกระโดดขี่ลงและอีก2คนถือธงนำหน้าชีวิตคนมันมีแค่นั้นร่างกายหลอดปุมมาเดธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมถึงเวลาต้องคืนเขาไฟคืนไฟลมคืนลมน้ำคืนน้ำดินคืนดินยืมเขามาถึงเวลาก็ต้องคืนเขาเห็นไหมล่ะไฟมันเสื่อมไฟมันหมดเบิ่งตรงใดเบิ่งผมเฮาส่องกระจกย่ามใดผมงอกนั่นแหละพญามัจจุราชเขามาเตือนเราแล้วงอกเส้นนึงบอกหมู่เฮาแล้วเธอใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วนะงอกสองเซนเธอใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วนะทำมันงอกเมิดหัวบอกเฮาเมิดมือห่อคำเธอใกล้จะกลับบ้านเก่านั่นเขาเตือนเฮาแล้วจากนั้นลมมองก็มันเราก็ตายจากกันกระโผกดังตามถามกันไพ่แล้วไว้ตายยายสีเมิดล่มแล้วจากนั้นธาตุน้ำมันก็จะปรากฏเน่าพอเผาดินมันก็จะปรากฏนั่นถึงเวลามันต้องคืนเขา4คนหาม3คนหายอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในถ้ำกลางแล้วก็มีความดับสลายในที่สุดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปบวกกับการเวลาเวลาที่มันไปมันไม่กลับมานะการเวลามีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนั่นคือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นก็คือความหลงบางทีบักเข้าหลงลุ่นลดกินเสียงโพธิบะมันของมันฆ่ามันหลงมันออกมาบ่ได้นั่นคือเขาหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็คือความชราถ้ามันแก่ชรามันฟื้นบ่มีดอกมันบอกกรรมมาเป็นนมสาวดอกหนีไม่พ้นก็คือกรรมเฮานี่กรรมจะคล้องบ่พ้นดอกกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสร้างยั้งไว้รับผลกรรมจะของแน่นอนนั่นเป็นการบอกให้เราได้รู้จักนั่นล่ะคุณค่าเห็นไหมให้เรารู้จักคุณค่านั่นล่ะคือตาค่าสละสิ่งที่เป็นค่าสิจากความเป็นค่าสิปัญญารอบรู้ใจเจ้าของบางวันใจเราเป็นเทวดาบางวันใจเราเป็นมนุษย์
บางโอกาสใจเราเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งใจเราเป็นเปรตอสุรกายต้องหัวจักเบิ่งใจเจ้าของเนบางเบิกเป็นเทวดากะดีไปบางบันเป็นเปรตอสุรกายเฮาต้องหัวจักบังคับเจ้าของไว้นั่นล่ะปีบ่งามได้ซีได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะได้ปัญญาปีบ่ได้ดีดีค้างเราแอนกลางคือความเบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายอะไรโลกธรรม8มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์นินทาสรรเสริญมันเป็นของคู่กันมียศมันก็เสื่อมยศได้บางทีบางครั้งย่ามบุญมากมันจังใดบุญบ่มีมันก็บ่ได้ละนําเป็นการบ่งบอกยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าชงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามบุญลงคนเป็นหมาน่าอัศจรรย์นั่นเป็นการบอกเข้าได้หูจากยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือกันมันเป็นของคู่โลกนั่นมาจะได้คุ้นค่านี่ล่ะมาปฏิบัติให้คุ้นค่ากลับไปได้สำเนียกกลับเป็นบุญแล้วนั่นล่ะปีบโสได้สามได้พระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นทีเพิงปีบวงามได้สีได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะได้ปัญญาปีบ่ได้ดีดีค้างเราแอนกลางได้ความเบื่อหน่ายก็คือโลกธรรม8นั่นคือประการที่3มะพร้าวประการที่2มะพร้าวตกลงน้ำเธอก็ไม่จมน้ำประการที่3เกิดจากโคนตมแต่เป็นไม้มงคลมะพร้าวเวลาเกิดมันเกิดจากขีดสีเกิดจากมองอาบน้ำแต่เราไปปลูกปั๊บมันจะกลายเป็นของมงคลลูกมะพร้าวเห็นไหมเวลาที่มีการบวงสรวงจะมีลูกมะพร้าวเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ที่ต่ำไปอยู่ที่สูงได้เฮาก็คือกันลูกคนจนคนแค้นแสนสิ้นคิดอาจแผลลิกกายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมจีเฮาได้โหจักและประการที่สำคัญมะพร้าวไม่เพตาน้ำใส่เธอก็มีเองเธอเฮาก็คือกันนั่นละชีวิตเราคือเทียนจุดขึ้นมาเพื่อจะรอวันดับเกิดมาคล้ายๆเทียนจุดขึ้นมาเพื่อจะรอวันดับมาคนเดียวก็ไปคนเดียวอย่าคาดหวังกับคนอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราการแก้เคาะแก้กรรมถ้าไม่แก้พฤติกรรมตัวมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพชรดีดูที่เหลี่ยมผ้าดีดูที่ลายดอกไม้สวยดูที่สีคนดีดูที่การกระทำชาติหน้ากับวันหน้าไม่รู้อะไรจะมาถึงก่อนกันฉะนั้นบุญกุศลก็สร้างไว้บ้างอย่างน้อยถึงวันที่เราตายบุญจะส่งเราไปในที่ดีๆเราเกิดมาไม่ได้มาหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตเราให้มันมีความหมายบาปกับบุญใครก็ไม่สามารถที่จะจับใส่มือเราได้นอกจากตัวเราเองสิ่งที่เขาทำกับเรามันก็เป็นกรรมของเขาสิ่งที่เราโต้ตอบเขามันก็เป็นกรรมของเราอดทนดังก้อนหินติดดินดังต้นยาแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนเอดังสายธาราแล้วชีวิตเราจะมีความสุขฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ใช้เวลาพอสมควรในการแสดงพระธรรมเทศนายกหลักธรรมณเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันกิจโชมนุสปฏิลาโภกิจชังมัจจานาชีวิตังกิจชังธรรมสวรรังกิจโชพุทธานะมุปาโทติการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายความเป็นอยู่ของพวกเราจนกระทั่งมันจะตายจากกันมันเป็นเรื่องยากการเกิดมาพบพระพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องยากและจะได้ฟังพระธรรมเทศนามันก็เป็นเรื่องยากนี่คือบุญของเราท่านทั้งหลายเกิดมาดีเพราะมีบุญเราจึงได้เป็นมนุษย์ฉะนั้นจงอยู่ดีอย่างมีคุณค่าและจากโลกนี้สู่โลกหน้าอย่างมีกำไรที่จะเดินทางอยู่ดีให้มีสุขไปดีให้พ้นจากทุกสิ่งอย่างเกิดมามีคุณค่าต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่ามวลดอกไม้ให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้ายังให้ออกซิเจนแล้วคนเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียดแก่งแย่งเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยเทศนาปริโยสานีภายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้
ขอบุญนั้นจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชเป็นเดชะส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภาระปฏิภาณธนสารสมบัติต้องการสิ่งอันหนึ่งอันใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแด่ทุกท่านทุกคนแสดงมาเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรเอวังก็มีในประกาศฉนี้